กรณีของเจ๊ปลาสำเพ็งหาดใหญ่ค่ะเอาปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่รัวๆเป็น10นัดนะคะปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้ทางผู้กำกับเรียกสอบทั้งเจ๊ปลาแล้วก็สามีแล้วแจ้ง2ข้อหาหนักเลยนะคะกรณีของสื่อโซเชียลออกมาเปิดเผยนี่เป็นคลิปเนี้ยค่ะเมื่อครู่นี้เจ๊ปลานะคะนี่และนี่คือเฮียเอ๋สามีตอนแรกปืนลูกซองก่อนแล้วก็มาปืนสั้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวกอีกหนึ่งคนค่ะเอาอาวุธปืนลูกซองกับอาวุธปืน9มม.ยิงขึ้นฟ้านับได้ก็หลายสิบนัดนะคะคุณผู้ชมที่เห็นนี่คือบริเวณหน้าร้านสำเพ็งหาดใหญ่อยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ร้านเปิดขายของเบ็ดเตล็ดทุกอย่าง20บาทค่ะเป็นช่วงเวลาเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโอ้โหกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะว่าทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนตลอดเวลาเรื่องของการห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงส่งท้ายปีเก่าเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายคือถ้ากระสุนปืนมันไปตกใส่หลังคาบ้านหรือว่าไปโดนใครเข้าเนี่ยอาจจะสูญเสียถึงชีวิตได้นะคะจริงๆกรณีที่ผ่านมาเตือนกันทุกปีแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นกันทุกปีโดนจับโดนดำเนินคดีไปแล้วก็หลายรายมีการสูญเสียไปแล้วก็หลายรายล่าสุดค่ะผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่พันตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัตน์ให้พนักงานสอบสวนเรียกตัวทั้งเจ๊ปลาสามีแล้วก็ผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ร่วมกันยิงปืนขึ้นฟ้านำตัวมาสอบสวนนะคะพร้อมกับนำอาวุธปืนลูกซองแล้วก็อาวุธปืน9มม.เอามาตรวจสอบด้วยปืนเนี่ยตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนมีใบอนุญาตถูกต้องค่ะแต่ว่าเป็นชื่อของคนอื่นเป็นของคนอื่นเบื้องต้นแจ้งข้อหากับทั้ง3คนเลยนะคะข้อหาที่โดนหนักทีเดียว1ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองแล้วก็2ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะค่ะและถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนอันนี้อาจจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ระหว่างนั้นเจ๊ปลาเนี่ยกล่าวสั้นๆบอกว่าขอโทษสังคมแล้วก็ประชาชนกับการกระทำผิดของตัวเองส่วนบรรยากาศที่บริเวณร้านจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะวันนี้เป็นแบบนี้วันนี้ยังปิดอยู่นะคะเป็นเทศกาลปีใหม่ร้านเจ๊ปลาเนี่ยจริงๆถ้าหากคุณผู้ชมพอจะจำได้จริงๆเคยตกเป็นข่าวดังนะคะตอนนั้นถูกกลุ่มคนร้ายงัดเข้าไปในร้านแล้วก็ไปเจาะตู้เซฟขโมยเงินสดทรัพย์สินไปประมาณ5ล้านบาทเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น12ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ว่าเนี่ยค่ะส่งท้ายปีเก่าเจ๊ปลาก็มารัวปืนเข้าโดนไป2ข้อหาค่ะใช่ค่ะเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้สารภาพแล้วนะคะก็ยอมรับว่าตอนที่ยิงปืนเนี่ยสนุกจนลืมตัวคะนองไม่ได้เลยนะคะย้ำกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามบางคนบอกเป็นการสะเดาะเคราะห์ก็มีไม่ได้นะคะผิดกฎหมายค่ะตอนนี้ก็บอกรอหมายเรียกของตำรวจนะคะ